ัสดีค่ะมาพบกับครัวหวานๆนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาทำแบล็กโกโก้ลาเต้เย็นนะคะหรือว่าโกโก้สีดำแก้วนี้นะคะทำง่ายนะคะไม่ยุ่งยากค่ะก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะค่ะแล้วก็มาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะวันนี้เราจะทำสูตรแก้ว20ออนซ์นะคะส่วนผสมของเราก็จะมีผงโกโก้นะคะอันนี้เป็นแบล็กโกโก้สีดำนะคะเป็นผงโกโก้ของเทลลิปนะคะแล้วก็จะมีน้ำร้อนนะคะ40 ml ค่ะนมข้นหวาน30 ml นมข้นจืด45 ml แล้วก็นมสดพาสเจอไรส์นะคะเราจะใช้ที่120 ml นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาละลายผงโกโก้กับน้ำร้อนก่อนนะคะวันนี้เราใช้น้ำร้อนอยู่ที่ประมาณ40 ml นะคะแล้วเราก็จะใช้ผงโกโก้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบเข้มนะคะก็สามารถลดผงโกโก้ลงได้ค่ะจากนั้นเราก็จะคนผงโกโก้ละลายกับน้ำร้อนนะคะพอผงโกโก้ละลายดีแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาผสมนมกันต่อเลยนะคะเริ่มจากนะคะเราจะใช้นมสดอยู่ที่ประมาณ120 ml นะคะเราก็จะเทนมลงไปเลยค่ะ120 ml นะคะก็ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะ45 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะ30 ml ค่ะความหวานก็ตามชอบเลยนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มได้นะคะถ้าใครชอบหวานน้อยก็สามารถลดลงได้นะคะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่ะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะไปเทใส่แก้วเลยนะคะแก้ว20ออนซ์นะคะเราก็จะเทนมที่เราผสมไว้เมื่อกี้ลงไปที่แก้วก่อนนะคะก็เทลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะค่ะนี่เราก็เติมน้ำแข็งมาแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผงโกโก้นะคะที่เราละลายไว้ตอนแรกนะคะมาเทใส่แก้วเลยค่ะเราก็จะเทลงไปข้างบนเลยนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำฝามาปิดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแบล็กโกโก้ลาเต้เย็นของเรานะคะเวลาทานนะคะก็ใช้หลอดคนๆคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะเพื่อจะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ